ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาไม่น้อยเมื่อน้องเวฟเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่หลังเลิกที่พรคู่รักต่างวัยโดยงานนี้น้องเวฟก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยโฉมหน้าแฟนคนใหม่พร้อมระบุข้อความว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเวฟเองครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟทีและในเวลาต่อมาน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้เตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังเปิดตัวแฟนใหม่ที่อยู่ต่างแดนโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความหลังทำวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ว่าทางนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะวีซ่าพร้อมแล้วอีกไม่นานก็ได้เจอกันแล้วและล่าสุดต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้เปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่เต้นโชว์อวดโมเมนต์หวานเจี๊ยบโดยเขานั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเต้นหยอกล้อกับแฟนสาวพร้อมกับระบุข้อความว่ามั่วไปเรื่อยงานนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วอดอิจฉากับความรักครั้งใหม่ไม่ได้เลยจริง